สำหรับลูกทุ่งสาวคนนี้คุณนุชวิลาวันฟังไม่ผิดค่ะตอนนี้เธอกลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วหลายคนเฮ้ยปกติต้องเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่หรือเปล่าแต่อันนี้คือกลับกลายเป็นว่าเอาชื่อเดิมกลับมาซึ่งชื่อก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นนุชนันใช่ไหมล่าสุดเปลี่ยนเป็นวิลาวันเหมือนเดิมแล้วคือเขามีเหตุผลในเรื่องนี้รวมไปถึงหลายคนที่ตกอกตกใจกันเลยก็คือคุณนุชเนี่ยเดินออกจากค่ายไหทองคำหลายคนก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้คุณนุชมีคำตอบให้ทั้งสองประเด็นเลยเดี๋ยวเป็นยังไงฟังจากปากเลยค่ะในการเป็นศิลปินอ่ะพอเราไปอยู่ค่ายอยู่สังกัดแล้วเราเป็นศิลปินที่เบอร์ใหญ่ศิลปินน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยดาวรุ่งเข้ามานุชก็เกรงว่าถ้าเผื่อน้องๆกว่าจะได้ออกเพลงเราต้องรอคิวจากพี่นุชเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากลัวเด็กเขาเสียโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่นุชก็เลยคิดว่าอย่างเรายังมีชื่อเสียงมาอยู่แล้วแล้วก็ยังพอมีทุนในการทำเพลงบ้างก็เลยคุยกับนายห้างว่าเดี๋ยวหนูขอกลับมาดูแลตัวเองด้วยหนูไม่มีสัญญานุชไม่ได้เซ็นสัญญากับไหทองคำใช่ค่ะก็คือเป็นสัญญาใจตอนนั้นคือนุชเปลี่ยนด้วยดวงต้องไปขออนุญาตแบบครูบาอริยชาติแบบเปลี่ยนชื่อให้หนูหน่อยไปเจอท่านล่าสุดด้วยท่านก็บอกว่ากลับมาเป็นนุชได้แล้วเพราะว่ามันผ่านดวงด้วยอายุเราด้วยแล้วก็ด้วยชีวิตปัจจุบันครอบครัวเราด้วยเรามีแฟนที่เขาเป็นข้าราชการเราก็ต้องแบบให้เกียรติเขาด้วยในทั้งคู่พร้อมแต่งแต่มันมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ต่างคนต่างสนุกในการทำงานมากกว่าแต่ว่าถามเรื่องความสัมพันธ์ความรักคือไม่มีวันลดลงเลย